ตอนนี้มีเอกสารชี้แจงล่าสุดจากทางเพจของ GMM TV ในเครือของ GMM Grammy เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคุณน็อตอัครนัทนะครับในเอกสารของทาง GMM Grammy ระบุว่าจากเหตุการณ์การเผยแพร่คลิปพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของน็อตอัครนัทผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นบริษัท GMM TV จำกัดในฐานะต้นสังกัดรู้สึกเสียใจกับการกระทำดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากฐานะการเป็นพิธีกรและนักแสดงซึ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงบทลงโทษเพื่อจะได้ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนและสังคมตามนโยบายของบริษัทที่ไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมท้ายที่สุดในเอกสารระบุว่าโดยมีข้อสรุปว่าบริษัทได้ยกเลิกสัญญาการเป็นพิธีกรและนักแสดงในสังกัดของบริษัทและขอยุติการทำงานทุกประเภทของน็อตอัครนัทโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัท GMM TV จำกัดลงวันที่7พฤศจิกายนนี่แหละครับเป็นเอกสารชี้แจงล่าสุดจาก GMM Grammy ว่ายกเลิกสัญญายุติการทำงานกับน็อตเวคคลับทุกด้านด้วยนะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องนี้และนำมาอัปเดตคุณผู้ชมครับ